ต่อเลยนะครับผมตั้งสายแล้วเซตสายแบบคร่าวๆมาก่อนนะครับไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นไม่ได้เอาเครื่องโทรศัพท์คอร์ดแท็บแล้วก็ตั้งสายเสียงนะครับตั้งด้วยหูผมเองนะครับก็พอได้อยู่นะครับ เนี่ยก็ลืมบอกไปว่าสายนะครับของยามาฮ่าเนี่ยเขาถ้าขาดแล้วเนี่ยไม่มีเปลี่ยนนะฮะก็คือเขาจะให้มาพร้อมกับตัวที่เราซื้อตัวแรกเท่านั้นนะฮะเราจะไปซื้ออะไรแบบสายเดิมอย่างเงี้ยไม่มีขายนะครับพี่เขาบอกมานะครับก็คือสายมาพร้อมกับก็คือมันวอร์มแล้วก็ยามาฮ่าใช้เขาว่าวอร์มสายมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งหรือว่าทำอะไรกับสายสักอย่างนะครับก็คือเซตมาอย่างดีแล้วนะสายเฉพาะของยามาฮ่าเขาเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นสนิมยากด้วยเขาเคลือบอะไรมาไม่รู้นะครับผมผมตั้งแล้วเสียงสุดยอดก็คือเสียงแม่งยามาฮ่าเลยครับผมก็เคยเล่นของเพื่อนอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเสียงใสมากนะครับออกจากช่องเสียงเนี่ยนะดูดิเสียงดีมากตั้งเลยโอ้โหเสียงโคตรดีครับผมบอกเลยนะครับเสียงดีมากนะแล้วผมก็ไปโอ้ไม่ได้จับกีตาร์นานพอไม่ได้จริงครับเสียงดีมากไม่ได้เล่นเพลงนี้นะอุ้ยเสียงโอเคเลยฮะเล่นแล้ว
โหเสียงโอเคมากเลยครับเสียงโคตรดีนะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานนะโอ้เสียงนี่หว่าโอ้เสียงดีมากนะครับผมลืมบอกไปว่าเขาแถมกระเป๋ามาด้วยนะเยี่ยมฮะเขาแถมกระเป๋ากันน้ำมาให้ด้วยนะครับผมเป็นตัวนี้เลยจะเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับกันน้ำไม่ใช่ว่าไปแช่น้ำนะครับก็คือการเหมือนน้ำละอองฝนโดนอะไรเงี้ยมันจะไม่ชื้นเข้าไปข้างในนะครับก็เป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นกระเป๋าหนังอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ F310นะโอเคก็จบกันไปนะครับกับมาคุยมาบอกเรื่องกีตาร์ดีกว่านะผมก็ไม่ได้เซียนขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ศึกษารุ่นที่ผมจะซื้อนะเท่านั้นเองนะครับจะซื้ออะไรก็ศึกษาก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวไม่เช่นนั้นคุณจะโดนของที่ไม่ได้คุณภาพนะครับก็มันเป็นไอ้นี่ของทุกคนอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะซื้อโดยที่ไม่ได้หาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างนั้นไม่รวมกับกีตาร์นะครับถ้าส่วนผมส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้สิผมจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยผมต้องศึกษาก่อนนะครับศึกษาเป็นหลายวันอาจจะเป็นอาทิตย์หรือว่าอะไรนะครับดูก่อนว่ามันคือของแท้หรือเปล่านะครับผมไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็ซื้ออย่างเดียวนะครับศึกษาก่อนดูก่อนว่าหาข้อมูลในเน็ตได้เดี๋ยวง่ายนะครับนะหรือว่าโทรถามเพื่อนก็ได้ผมก็โทรถามเพื่อนโต๊ะนะครับเพราะว่าโต๊ะมันมีกีตาร์ที่มันเล่นเก่งมากนะเพื่อนผมนารินนะครับโต๊ะนารินแล้วก็ให้ข้อมูลมาก็โอเคมากแล้วก็คืออย่างนี้ก็มันสบายใจกว่านะครับที่คุณจะไปเสียแบบ 3,000 หน่อยๆแต่คุณไม่รู้ที่มาที่ไปของกีตาร์นะครับคุณเพิ่มอีก1,000หรือว่าอีกนิดนึงเนี่ยคุณได้ของที่มีออกจากมีประกันด้วยนะตัวนี้นะครับประกันแล้วก็มีเป็นสมาชิกของเครือ Yamaha เลยนะครับในแอปสแกนนะครับเดี๋ยวนี้เขามีสแกนตูดกีตาร์ตูดกล่องแล้วนะครับเพิ่งออกมาเป็นล่าสุดเนี่ยเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับ ก็ฝากไว้นะครับซื้อของอะไรทุกอย่างเนี่ยหาข้อมูลก่อนครับไม่ใช่นั้นคุณก็จะโดนหลอกกันง่ายๆนะครับผมทำอะไรก็ศึกษาหาข้อมูลจะซื้อของที่มันอันนี้ก็ดูก่อนนะครับแล้วก็นะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะก็ฝากด้วยครับกับคลิปผมนะช่องผมนะ TNT Bass Channel นะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งซิงซิงกบ subscribe อะไรนะครับติดตามมาด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับอันนี้แบบคลิปนี้แบบตั้งเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวผมตอนท้ายไปให้นะตั้งเสียงแบบเต็มระบบแล้วนะครับแล้วก็ตั้งกับแอปพลิเคชันข้างในนะครับเสียงมันก็จะเป็นมาตรฐานนะครับกับตัวนี้รีบรับเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัวนี้เสียงไม่ดีนะไม่ได้แบบได้ของใหม่หรือของเก่าครับนะแต่ก็คือมันอยู่ที่เนื้อไม้ด้วยนะครับแล้วมันอยู่ที่สายด้วยนะวัสดุสายนะครับแล้วก็การทำกีตาร์ออกมาระยะคอระยะตรงไหนครับเสียงแม่งสุดยอดมากเลยนะThank you.
ียงดีมากครับแล้วก็ไม่ได้เล่นมาหลายเดือนเลยโอ้เสียงแบบอยู่เสียงเบ็ดWe'll be right back.
ลูกก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่มาซ้อมกีตาร์ใหม่นะครับต้องเล่นทุกวันเล่นอย่าทิ้งนานนะแม่งลืมพอเลยลองเกาบ้างนะครับโคตรมั่วเลยป่ะเสียงโคตรเจ๋งปิดการหลุดแล้ว
เป็นร้อยแน่อันนี้โอเคครับก็ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะก็โอเคครับเสียงโคตรสุดยอดเจ๋งจริง F310 นะครับยอมมาห้านะยาวแล้ว